ข้อควรระวังในการใช้เทอร์โบให้ถูกต้องควรมีอะไรบ้างครับสำหรับการดูแลรักษานะพี่ผมมองว่าตัวเทอร์โบเนี่ยควรจะดูแลเรื่องระบบหล่อลื่นระบบน้ำมันของเขาน้ำมันเครื่องต้องถึงใช่น้ำมันเครื่องต้องถึงเพราะว่าตัวเทอร์โบเนี่ยครับแกนกลางของเขาเนี่ยจะใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดเดียวกันกับน้ำมันรถยนต์นี่แหละก็จะใช้น้ำมันเครื่องที่ต่อวนเข้าไปในแกนกลางของเขาพอจุดเนี้ยได้รับการดูแลมันก็จะโฟลว์มันก็จะไหลลื่นตลอดถ้าเกิดเราคอยดูว่าไม่ให้มันตันหรือว่ามันรั่วหรือว่ามีอะไรไหมคอยถอดเช็คหรือว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆก็ได้เหมือนกันคำว่าบ่อยนี่คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกน้ำมันหนึ่งถังอะไรอย่างงี้ไหมอ๋อไม่ใช่อันนั้นบ่อยไปอันนั้นบ่อยไปก็คือน้ำมันเครื่องอ่ะสมมติโรงงานกำหนดไว้ให้ที่หมื่นโลครับควรจะเปลี่ยนก่อนไหมจริงผมว่าไม่จำเป็นนะพี่เพราะว่าทางโรงงานเนี่ยเขาคิดมาให้แล้วก็หมื่นโลใช่ครับผมก็เปลี่ยนไปตามระยะที่ควรเปลี่ยนแต่ไม่ควรเกินน้ำมันเครื่องที่ใช้ควรเป็นธรรมดากลึงสังเคราะห์หรือสังเคราะห์จริงๆผมก็เชียร์สังเคราะห์อยู่แล้วพี่เพราะว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เนี่ยมันออกแบบมาให้ทนความร้อนทนสภาวะที่อยู่ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุดที่ร้อนสภาวะที่เลวร้ายที่สุดที่อยู่ในเครื่องแล้วครับผมเพราะถ้าเป็นน้ำมันยุคก่อนเนี่ยมันอาจจะมีการเสียรูปเสียพลังงานเสียประสิทธิภาพในการหล่อลื่นของมันได้ต้องบอกว่างี้ผมว่ามันคล้ายๆยางครับหลายๆคนจะเข้าใจว่ายางเป็นยางธรรมชาติไม่ใช่นะไม่ใช่จริงสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพยางต่างคือเคมีที่เคมีต่างๆเช่นกันกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เนี่ยมันประกอบมาจากเคมีซึ่งจริงมันเบสมันเป็นน้ำมันแหละแต่ว่าตัวมันนะมีการเพิ่มคุณลักษณะให้เกิดความเหนียวความทนทานโมเลกุลให้สมรรถนะสูงขึ้นแข็งแรงที่สูงขึ้นเพราะสมรรถนะมันดีขึ้นนั่นแหละใช่ครับก็ช่วยในการดูแลอุ้มชูรถยนต์เทอร์โบท่านให้อยู่นานขึ้นใช่ครับมีอะไรอีกที่ควรทำสมมติอัดมาแรงๆรอสัก1นาที2นาทีก่อนดับไหมจริงๆควรนะครับพี่ในแง่ของวัสดุอันนี้เป็นธรรมชาติที่มีคู่กันกับรถเทอร์โบมาตั้งแต่สมัยไหนเวลาแล้วว่าถ้าเกิดคุณซัดมามากๆคุณเหยียบคันเร่งมาหนักๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องรอให้วัสดุเหล่านี้คูลดาวน์ลงก่อนกลับมาหดลงไปใช่เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เหล็กและวัสดุเหล่านี้ครับได้รับความร้อนแบบอิ่มเลยอะเต็มที่เลยอะมันจะมีการเสียรูปอยู่แล้วซึ่งการขยายตัวหรือการหดตัวของเหล็กเนี่ยเอาเป็นว่าในเชิงวิศวกรรมที่เขาคิดออกมาแล้วมันเป็นจุดที่รับได้แต่ถ้าเราไม่ดูแลรักษาหรือรอมันหน่อยให้มันฟิสิกส์ของมันอะทำงานอะมันเป็นเหมือนเราเป็นการเร่งปฏิกิริยามันให้มันเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นเอาแต่ผมคิดง่ายก็ดับเครื่องไปเลยมันก็ยังอุ่นอยู่ดีทำไมเราต้องสโลว์ดาวน์ต้องอยู่ในรอบเดินเบาจอดให้ไอเสียมันปล่อยในบ้านเล่นๆมันจะใช้คำว่าคูลดาวน์ดีกว่าพี่เพราะว่าการลดลงของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเลยจากรถที่ขับมาเร็วจัดแล้วดับเครื่องไปเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเกินเอาง่ายๆผมว่าอย่างนี้ไหมสักประมาณ2กิโลก่อนถึงบ้านอ่ะก็ยกคันเร่งได้แล้วใช่ก็ชิลๆได้แล้วก็เป็นไปได้หน่อยก็ทำได้เหมือนกันจากเดิมที่อัดให้แบบสมมติรถมันบูสต์ถึงบาร์ก็ถอยมาหน่อยก็ค่อยๆแบบคุณก็ค่อยๆคานให้วัสดุมันเข้าคืนรูปเข้าที่เข้าทางแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ปัจจุบันในปัจจุบันนะพี่แทบไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทางผู้ผลิตนี่เขาคิดมาแล้วแต่มันจะช่วยในด้านการบำรุงรักษาระยะเวลาจะช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งานมันได้ต่อไปต้องใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าถามว่ามันจะพังไหมมันไม่พังหรอกพี่แต่ระยะเวลามันจะอยู่กับเราได้นานขนาดไหนมากกว่าถ้าอยากได้รถบ้านที่ทนทานไม่ควรซื้อรถเทอร์โบถูกไหมทั้งจริงและไม่จริงครับพี่เมื่อเรารู้ขนาดนี้แล้วอะว่าปัจจัยในการเสื่อมสภาพเนี่ยมันมากขนาดไหนเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะที่จะบอกว่ารถสันดาปธรรมดามันดูแลง่ายกว่าถูกไหมแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อของที่มันมีคุณภาพดีจริงๆซื้อจากดีลเลอร์ชิพที่ถูกต้องซื้อจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือเนาะเอาง่ายค่ายที่เขาทำทนใช่คือถ้าเกิดเลือกค่ายที่เขาแบบดูแลแล้วก็บริการหลังการขายเนาะอันนี้สำคัญเพราะว่าจากเดิมที่เราก็บอกอยู่แล้วว่าวัสดุมันสามารถเออร์เลอร์ได้ตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราสักวันหนึ่งถ้าเราซื้อมาแล้วมันดีเฟกต์จริงๆหรือว่ามีอะไรจริงๆเนี่ยอะไรพวกนี้ก็จะช่วยเราได้ครับพี่โอเคผมเสริมแล้วกันครับเรื่องนี้เนี่ยรถดีเซลคุณเลี่ยงไม่ได้เพราะดีเซลนะปัจจุบันทุกคันติดเทอร์โบชาร์จใช่ครับไม่ว่าคุณจะซื้อรถที่เล็กแค่ไหนสเปคถูกแค่ไหนใช่ครับด้วยความที่รถดีเซลที่ไม่ติดเทอร์โบอ่ะมันใช้ประสิทธิภาพของตัวมันไม่คุ้มไม่คุ้มใช่ครับมันก็เลยติดเทอร์โบกันหมดเลยนะขนาดนี้ไม่มีปัจจุบันนี้แล้วรถด้านเชิงพาณิชย์เป็นรถเทอร์โบทั้งหมดแล้วครับเราถึงบอกว่าเนี่ยปัจจุบันเป็นยุคของรถเทอร์โบเพราะว่าการผลิตและคอสเอฟเฟคทีฟของผู้ผลิตเนี่ยมันเหมาะสมใช่โรงงานต่างๆที่ผลิตเนี่ยก็ทำมาจนแบบเชี่ยวชาญมากแล้วเชี่ยวชาญแล้วใช่ครับมันคือการทำยังไงให้ต้นทุนเท่าเดิมแล้วประสิทธิภาพดีขึ้นทนทานมากขึ้นและโรงงานญี่ปุ่นโรงงานเยอรมันต่างๆทำมันจน
เหนื่อยแล้วอ่ะเบื่อแล้วอ่ะเป็นถือว่าตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ตัวนิ่งแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อถือได้แล้วแหละใช่ครับถ้าคุณไม่ได้ใช้รถในเวลาเกิน10ปีขึ้นไปถูกต้องผมว่าก็ได้นะเอาเงี้ยผมยกตัวอย่างตัวผมเองแล้วกันผมขับ E-Class MU 211ครับผมจะ 200,000 โลแล้วซึ่งใช้ซุปเปอร์ชาร์จที่เขาว่าพังๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ยังดูดีอยู่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราใช้งานบ่อยๆไม่จอดแช่นานๆสตาร์ทอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งครับผมมันก็ยังพออยู่ได้อาจจะมีคนหัวเราะสมน้ำหน้าว่าอีกเดือน2เดือนผมพังก็ได้อาจจะแต่เราลากอย่างน้อยในแสนกิโลเมตรแรกเนี่ยไม่น่าเจออะไรไม่น่าเจออะไรก็น่าจะเป็นอะไรที่ make sense ในการใช้งานสำหรับรถทั่วๆไปแล้ว